ประชาชนยังคงทยอยเดินทางไปวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับเยฟเกนีพริโกซินผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่วากเนอร์ในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแม้ยังไม่มีรายงานยืนยันถึงการเสียชีวิตของผู้นำวากเนอร์ก็ตามซึ่งปัจจุบันทางการรัสเซียอยู่ระหว่างการตรวจ DNA เพื่อระบุตัวผู้เสียชีวิตทั้ง10คนขณะที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสระบุว่าเคยเตือนพริโกชินและดิมิทรีอุคินซึ่งเป็นมือขวาของผู้นำวากเนอร์ให้ระวังตัวถึง2ครั้งเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกปองร้ายถึงชีวิตแต่ทั้งคู่ไม่สนใจคำเตือนดังกล่าวนอกจากนี้ผู้นำเบลารุสยังยืนยันว่าทหารรับจ้างวากเนอร์ยังคงอยู่ในเบลารุสและทำงานร่วมกับเบลารุสต่อไปรวมทั้งเชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งมีชื่อของแกนนำวากเนอร์ทั้ง2คนในรายชื่อผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวด้วยด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่าการคาดการณ์ของชาติตะวันตกว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุเครื่องบินตกนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและเรียกร้องให้รอฟังการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้เครื่องบันทึกข้อมูลการบินได้แล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ